ลื่อนไหวแล้วเพื่อนมัธยมหลังกิจทรีแมนดาวออกมาขอโทษเรียกได้ว่าเป็นกระแสดราม่าอย่างหนักในโซเชียลค่ะสำหรับนักร้องดังกิจทรีแมนดาวกรณีมีคนขุดคลิปไลฟ์ของเจ้าตัวหลังโดนแซวแบบแกล้งๆแล้วเจ้าตัวตอบทำนองว่ามาเล่นกับตนแบบนี้ต้องรับได้หากจะโดนเล่นกลับพร้อมทั้งเล่าวีรกรรมในอดีตของตนกับการแกล้งเพื่อนแบบแรงๆทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นอย่างหนักบนโลกออนไลน์จนเจ้าตัวออกมายอมรับผิดและขอโทษเพื่อนร่วมห้องและสำนึกผิดกับสิ่งที่ได้ทำลงไปได้โพสต์ขอโทษผ่านอินสตาแกรมของเจ้าตัวค่ะล่าสุดเพื่อนร่วมชั้นเรียนของกิจทรีแมนดาวซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ถูกกันแกล้งก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วเช่นเดียวกันโดยได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าจากกระแสที่อยู่ใน Twitter ในฐานะของคนที่เป็นเพื่อนร่วมห้องของกิจและเป็นหนึ่งในคนที่โดนกิจแกล้งสมัยม.ต้นเมื่อครูกิจได้ทักมาขอโทษและสำนึกผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะผ่านไป14ปีแล้วอยากบอกแฟนคลับทรีแมนดาวทุกคนว่าตอนนั้นพวกเราทุกคนยังเด็กการกระทำแต่ละอย่างอาจจะยังไม่ได้ผ่านการไตร่ตรองถึงผลกระทบอยากขอให้ทุกคนให้โอกาสและติดตามเพลงของกิจที่ทำผลงานด้วยความตั้งใจต่อไปปัจจุบันกิจและเพื่อนร่วมห้องต่างโตขึ้นและมีเส้นทางการเติบโตของตัวเองสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมีทั้งสิ่งที่เราอยากจดจำและไม่อยากจดจำการเจริญเหตุการณ์ต่างๆอาจจะไม่ง่ายแต่สำคัญว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้และตอนนี้เราทุกคนผ่านมันมาได้และอยู่กับการเติบโตในปัจจุบันและวันข้างหน้าได้แล้วขอให้ทุกคนให้อภัยกับกิจและสนับสนุนผลงานกิจต่อไปครับ